สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิววิธีการเปลี่ยนตัวอักษรนะครับเปลี่ยนตัวหนังสือในเซนโฟนนะครับเซนโฟน2ของผมใช้เป็นเซนโฟน2โมเดล ZE550ML นะครับก็วิธีเปลี่ยนนะครับถ้าเราอยู่หน้าโฮมแบบนี้นะครับให้เราปัดขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับดูตรงจุดขาวๆนะครับตรงกลางจอนะครับเห็นไหมปัดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีขึ้นแบบนี้มาให้เรากดตรงคําว่ามีอีกตรงนี้นะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับมีอีกตรงนี้นะครับก็กดที่แบบอักษรเลือกแบบอักษรตรงนี้นะครับแล้วเห็นไหมครับตรงนี้จะมีคําว่ายกเลิกโหลดใหม่กับดาวน์โหลดนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็เข้าเปิดไปที่ Google Play Store นะครับรอสักครู่นะครับพอเปิดไปที่ Google Play Store ปั๊บมันก็จะมีแบบอักษรให้เราเลือกโหลดนะครับเห็นไหมครับอย่างผมที่ใช้อยู่ก็มีอยู่2แอปนะครับก็มีแอปอักษรไทยเนี่ยครับ2ตัวที่ขึ้นมาติดตั้งแล้วนะครับ2อันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็ให้เรากดติดตั้งไปเลยนะครับ2อันนี้ถ้าใครจะใช้แบบผมก็กดติดตั้ง2อันนี้ไปนะครับแต่แล้วเราก็กดออกจาก Play Store ไปเลยครับนี่คือเราถ้าเราติดตั้งมาแล้วนะครับนี่คือเราการที่เราติดตั้งมาแล้วกดออกจาก Play Store ไปเลยครับพอเรากดออกจาก Play Store ปั๊บเราติดตั้งมาเรียบร้อยเราก็กดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับไหนเอ่ยกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาที่อุปกรณ์การแสดงผลตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับการแสดงผลอันนี้ครับเนี่ยครับอันนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ไหนเอ่ยนี่นะครับลักษณะแบบอักษรตรงนี้นะครับก็จะมีแบบอักษรให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอย่างที่ผมใช้อยู่ก็เป็นอันนี้นะครับแบบรูปแบบนี้นะครับก็จะมีหลายแบบให้เลือกใช้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็อย่างผมจะใช้เป็นอันนี้แทนนะครับอันนี้นะครับผมใช้เป็นแบบนี้นี่ปรับนี่อันนี้คือปรับขนาดนะผมต้องขนาดตัวติ่มใหญ่ไปนี่นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับนี่นะครับแต่แล้วเราก็กดออกมาเลยครับเรียบร้อยนะครับเทสให้ดูนะครับนี่เขาเข้า Facebook นะครับเห็นไหมครับก็จะโอเคขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับ